300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไหร่ครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา